ไปดูเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งฮะโอ้โหไปแจ้งความใหญ่โตเลยบอกคุณตำรวจมีคนร้ายแต่งตัวเป็นตำรวจมาปล้นเงิน 900,000 จากเขาปรากฏเรื่องกลับตาลปัดเป็นเรื่องโอลพ่อไปดูฮะไม่รู้เลยเดี๋ยวๆออกไปไปโทรถ่ายมั้ยนั่นเลยนู่นอ่านี่นะนั่นเงินนะเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวนี่ๆอยู่เฮ้ยยกทั้งถุงออกมาครับยกทั้งถุงออกมาครบ9นะเก้าครบนะ9ครบนะเงินตรงนี้นะที่ว่าสุดท้ายฮะเอาเงินไปซ่อนเมียฮะโถแล้วตำรวจไปว่าเขาตำรวจไปอ้างคนนู้นคนนี้ว่าปลอมเป็นตำรวจตัวเองซ่อนเองงี้กุเรื่องขึ้นมาคุณผู้ชมฮะแล้วควักออกมาโอ้โหปึกละแสน9ปึกอะอุ้ยเป็นข่าวนี้เมียจะรู้ไหมเนี่ยตอนนี้โอ้โหรู้ทั้งประเทศแล้วฮะไม่ใช่เมียยังรู้เลยตอนนี้นะฮะนี่คือนายอามีระสาลามครับพาตำรวจไปดูจุดที่ตัวเองซ่อนเงินเอาไว้นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองยะลาว่าตัวเองเนี่ยถูกชาย4คนแต่งตัวเป็นตำรวจใส่ชุดเขียวผ้าพันคอสีน้ำตาลเรียกตรวจระหว่างที่ขี่มอเตอร์ไซค์จะเอาเงิน 900,000 เนี่ยไปฝากธนาคารตอนนี้แจ้งความเนี่ยนายอามีระบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่8กันยายนริมถนนบ้านบูเกะนูแวหมู่8อำเภอเมืองยะลาแล้วคนร้าย4คนเอาปืนจี้ด้วยนะเอาเงินไปหมดเลยแล้วอามีระบอกว่าเงินเนี่ยได้มาจากการทำธุรกิจขายเหนียวไก่แล้วก็ขายเสื้อผ้ากับภรรยาตำรวจก็โอ้โหเงินตั้งเกือบล้านเปิดดูวงจรปิดเช็คเลยฮะไม่มีเหตุการณ์ที่อามีระพูดถึงเลยแม้แต่นิดเดียวกลับมาเค้นสอบอามีระจนอามีระสารภาพไม่มีหรอกครับคุณโจรทั้งหลายเนี่ยเอาเงินไปซ่อนไว้ที่บ้านญาติสาเหตุที่ทำก็คืออยากจะเอาเงิน 900,000 เนี่ยเก็บไว้ใช้เองแล้วไม่อยากให้เมียรู้ก็เลยกุเรื่องขึ้นมาทีนี้ไม่ใช่เมียที่รู้ไม่ที่รู้อย่างเดียวนะฮะถูกแจ้งความเท็จด้วยนะครับตั้งข้อหาแจ้งความเท็จถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยไปกันใหญ่เลยทีนี้แล้วทำมาหากินด้วยกันมากับเมียแรงเมียด้วยอ่ะจะเอาเงินไปใช้คนเดียวได้ยังไงอ่ะนี่นึกถึงพี่คนนั้นที่ไปซ่อนเงินที่ผนังบ้านเนาะที่หย่อนไว้ อันนั้นเขาบอกเขาเก็บออมเออนะเขาเก็บออม